It's delicious. Two peanut. Okay. Yeah. Da. Ciao. Ciao. Oh, how many teeth you have? I hear you. I'll do like this. You smell it? Yeah. Smell nice? Yeah. Yeah, I'll take this angle. สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Life Simple Man กันอีกครั้งนะครับก็หลังจากห่างหายกันไปนานนะครับผมช่วงนี้ผมเองตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับก็งานค่อนข้างยุ่งตลอดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยเราต้องเก็บตักตวงไว้นะครับเพราะว่าฤดูหนาวนี้เราไม่รู้นะครับว่า ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันจะสูงขึ้นขนาดไหนนะครับค่าฮีทค่าอะไรพวกนี้นะครับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตอนนี้สูงแน่นอนนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาวล็อกเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำวล็อกขับรถนะครับแล้วก็ขี่สกูตเตอร์นะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ผมเองทำอยู่ในชีวิตประจำวันตลอดเวลานะครับก็อย่างเช่นวันนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้ไปไหนมากเท่าไหร่นะครับบ้านที่ทำงานการาจแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตวนเวียนอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็พาเด็กออกมาเล่นที่สนามเด็กเล่นนะครับก็มีอาการหวัดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศที่รัตเวียตอนนี้นะครับขอบอกเลยว่าฝนตกทุกวันเกือบจะ2อาทิตย์แล้วนะครับตอนนี้ก็อากาศในห้องในอพาร์ทเมนต์ของผมนี่ค่อนข้างจะชื้นมากนะครับชื้นแบบว่านอนคืนนึงตื่นขึ้นมาก็มีน้ำมูกทุกคนเลยก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรวมฟุตเทจในช่วงเกือบเดือนนึงของผมนะครับว่าผมได้ทำอะไรไปบ้างก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับเป็นเดือนเกี่ยวกับการเก็บตังค์นะครับเพราะว่าวิกฤตโควิดก็เพิ่งจะจบไปแบบเงียบๆไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็จะมีฝีดาดลิงเข้ามาใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่าโลกของเราเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนสงครามรัสเซียยูเครนตอนนี้ก็ผู้คนไม่ค่อยตื่นตระหนกแล้วนะครับค่อนข้างชินก็ผมเองก็ยังเห็น
รถทะเบียนยูเครนนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามาริก้าไม่ค่อยเยอะหรอกครับที่รัสเซียเพราะว่าประเทศนี้ถ้าพูดจริงๆนะก็โควิดก็ทำบาดเจ็บไว้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็การที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่พบสงครามมาเนี่ยก็ช่วยบ้างนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะช่วยได้เยอะไหมนะครับเพราะว่าประเทศนี้ไม่ได้เป็นประเทศร่ำรวยหรือว่าประเทศที่ต้อนรับผู้อพยพนะครับแบบพวกสวีเดนหรือว่านอร์เวย์นะครับแล้วก็ชีวิตจริงครับชีวิตจริงต้องเดินต่อไปนะครับผมส่วนสิ้นเดือนนี้นะครับก็ผมเองก็จะเวคชั่นยาวแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับตัวเองนะครับเพราะว่าตั้งแต่2019ลงมานะครับเอาไปว่าตั้งแต่โควิดเกิดเนี่ยตัวผมเองก็ มีความกังวลนะครับในเรื่องของงานนะครับว่าเราจะรอดไหมนะครับเราจะอยู่รอดในช่วงวิกฤตโควิดไหมนะครับก็ถือว่าก็ผ่านมาได้นะครับไม่เจ็บตัวแต่ก็ไม่ได้สะดวกสบายนะแต่อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคนอื่นเขาอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะเบื้องหน้าเขาอาจจะไม่มีแต่ข้างในอาจจะมีก็ได้นะอันนี้ก็ให้เพื่อนเลือกดูกันเอาเองนะครับในช่วงที่โลกทั้งใบเจอวิกฤตนะครับเราก็จะได้รู้จักใครเป็นเพื่อนเราใครเป็นคนที่หวังดีต่อเรานะครับหรือว่าเขาก็จะได้เห็นเราด้วยนะครับว่าเราหวังดีต่อเขาไหมในช่วงวิกฤตต่างๆนะครับที่เราเจอที่เขาบอกว่าคุณจะเจอเพื่อนแท้ในช่วงวิกฤตเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะครับช่วงนี้ไม่มีวิกฤตเนี่ยโอ้ยอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับแต่ช่วงวิกฤตเนี่ยอันนี้พิสูจน์คนเลยก็เรื่องจริงนะก็ผมหวังว่าช่วงนี้โควิดกลายพันธุ์เกือบจะเป็นไข้หวัดธรรมดาก็ถือว่าขอให้ทุกคนได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ดีนะครับผมเองก็ไม่ได้เป็นคนประสบความสำเร็จอะไรแต่ว่าใครที่มาดูและมาเห็นคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าเรามาเริ่มไปด้วยกันเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาจอดรถอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเดากาว่านะครับลีก้าเพราะว่าวันนี้ที่จอดรถเต็มนั่นเองนะส่วนทำไมผมไม่ขี่เวสป้าวันนี้ก็คือเวสป้านั้นสายคัดขาดนะครับก็ไม่สามารถขี่ได้นะครับยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับยังไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรครับถือว่า enjoy บรรยากาศซัมเมอร์ด้วยกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็คือลิก้านั้นมีเมฆมากนะครับแล้วก็ฝนตกทุกวันเลยนะครับ2อาทิตย์เนี่ยก็ลูกค้ามาค่อนข้างเยอะนะครับผมเชื่อว่าเป็นเพราะเขาไปไหนไม่ได้นั่นเองนะครับถ้าหากว่าฝนตกเนี่ยก็คงจะต้องทำกิจกรรมที่เป็นที่ไม่เปียกฝนนะครับในร่มนะครับก็ช่วงนี้ก็ถือว่ากอบโกยกันไปนะครับจะเห็นได้ว่าเมฆมากนะเห็นไหมนี่วันนี้ถือว่าโชคดีนะฝนไม่ตกเพราะว่าปีนี้ฝนมันตกทุกวันจริงๆนะครับดูกำลังจะมิดซัมเมอร์แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังฝนตกอยู่เรื่อยๆนะครับ ทุกคนยังใส่แจ็คเก็ตอยู่เลยนะครับก็ เป็นชุดของสปริงHey my workplace กันชิกป่ะน้ำน้ำน้ำ But what do you have here? Egg noodles. Nice. Wads of melon. Another person try to use the food.
Okay. And then. Oh, can you show the skill how to eat noodle? Step one. Step two? Yeah, yeah. Continue. Which one you want to give for the point? This one or this one? This one. Oh, thank you.